สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนกลางคลองประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะดูเหมือนว่าจะมีประเด็นร้อนๆเข้ามาหลายเรื่องด้วยกันนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะวันที่19กันยายน2558ครบรอบ9ปีของการรัฐประหารนะคะขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้มีการจัดเป็นเหมือนการแสดงกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ขึ้นมานะคะช่วงบ่ายเนี่ยก็มีว่าด้วยเรื่องของงานเสวนาหลังจากนั้นช่วงเย็นค่ะก็มีการเคลื่อนกันไปที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเดิมทีเนี่ยก็คาดกันว่าเอ๊ะจะได้จัดงานหรือไม่อย่างไรแต่ในท้ายที่สุดนะคะก็สามารถที่จะจัดการดำเนินงานต่อไปได้นะคะโดยไม่ได้มีการถูกควบคุมตัวไปแต่อย่างใดซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยค่ะก็มีการขึ้นหน้าหนึ่งกันแทบจะทุกฉบับเลยสำหรับบรรยากาศของการจัดงานที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะในขณะที่อีกหนึ่งเรื่องร้อนเข้ามานะคะว่าในเรื่องของก่อนหน้านี้มีการถอดยศอดีตนายกทักษิณชินวัตรแต่ในขณะที่อีกหนึ่งคนค่ะไม่แน่ใจว่ามีโดนข้อหากบฏอะไรยังไงหรือเปล่านะคะแต่ว่าได้มีการไปร่วมงานกับทางกระทรวงทรัพย์ก่อนหน้านี้ตอนหลังก็เห็นว่าไม่ได้ร่วมงานกันแล้วต่อมาค่ะว่าจะได้ติดยศร้อยตำรวจตรีหญิงนะคะนั่นก็คือทางคุณตั้นจิตภัทรพิรมภักดีนั่นเองนะคะประเด็นนี้ทางด้านของแขกรับเชิญของเราจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือว่าพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับแหมหลายคนได้ยินข่าวนี้แล้วค่อนข้างที่จะรู้สึกเจ็บปวดนะคะคือคนที่เรารักถูกถอดยศเรื่องทำเป็นเรื่องปกติของที่เราอยู่กันนะปัจจุบันเนี่ยเขาให้เราอาศัยอยู่ก็บุญแล้ว อะไรมากมายคือผมเองเนี่ยก็อยากจะรำลึกถึงพี่น้องทุกๆฝ่ายนะฮะไม่รู้ว่าดูกันอยู่บ้างหรือเปล่านะฮะจะส่งสัญญาณแต่ละแก๊ปกันมาหน่อยนะฮะว่ายังอยู่กันสบายดีไหมนะฮะอยู่มุมไหนของประเทศไทยบ้างนะฮะเขาอวยยศกันเต็มที่แล้วตอนนี้คือพี่ได้มีเรื่องขำๆเล็กๆอ่ะเล่าให้ฟังตอนที่ไปอุดรหนองหานไปพื้นที่ของท่านนายกอบจวิเชียรนะฮะที่จังหวัดอุดรธานีไปว่าจะไปเยี่ยมพี่ขวัญชัยหน่อยก็ไม่ได้ไปเพราะผ่านไปอำเภอไกลมากไกลแบบน้ำอุ่นแล้วไม่รู้อ่ะมีงานพิธีแต่งงานเล็กๆก็เชิญผมไปพูดอะไรนิดหน่อยคือพูดอวยพรนะไม่ใช่พูดการเมืองก็คือว่าก็บรรยากาศก็เฮฮาเดียก็คือว่าคนเนี้ยเป็นผู้หญิงคนที่ผู้หญิงคนเนี้ยแกก็อายุก็อานามก็โอเคเป็นคนเฮฮาดีแกก็อยู่ในนั่นเขาก็บอกเนี่ยผัวมันเยอะในที่ผ่านมานะลูกแล้วก็ผัวเก่าแกก็มาร่วมงานแต่งงานนะแกแต่งงานฝรั่ง ก็เป็นเรื่องที่บรรยากาศมันก็ดูดีผมก็ขึ้นไปกล่าวก่อนจะขึ้นไปกล่าวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านดังนั้นนะใกล้จะไปเอ่ยชื่อไอ้นามก็เลยนะเขาบอกเนี่ยดีแล้วอีลาเนี่ยมันได้มีผัวเป็นตัวเป็นตนสักทีเท่านี้ก็ได้แต่งงานฝรั่งไอ้ประมาณเนี้ยผมพูดไม่ออกเลยโอ้ก็ยินดีกับพี่นะที่ได้ก็ได้ของนอกนะเข้ามาหมู่บ้านแล้วก็ทรัพยากรจะได้ไม่ต้องสูญหายอะไรประมาณเนี้ยนะก็ขำจริงๆผมก็เลยมายึดโยงกันตรงเนี้ยพี่ก็บอกผู้ใหญ่บ้านกันก็บอกอีลามันนะแต่งงานเทนนี้ก็ดีแล้วแหละมันได้มีผัวเป็นตัวเป็นตนลูกหลานก็มากันกระจองไงแล้วผัวเก่าก็มาผมก็เห็นแล้วก็ขำนี่ก็มายึดโยงตรงเนี้ยเมื่อพี่เขาได้เป็นมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วก็โอเคมาถึงคุณอะไรเนี่ยตั้นใช่ไหมคะคุณตั้นเนี่ยนะฮะผมก็ยินดีนะไม่ใช่ว่าจะยินดีร้ายอะไรก็ต้องยินดีอ่ะพี่น้องครับไม่รู้จะทำยังไงพวกเรานะก็คุณตั้นก็เคยครั้งหนึ่งก็เคยพูดเนาะออกโทรทัศน์ออกสื่อไปทั่วกันคนรับรู้เป็นที่เขาเรียกอะไรสะกิดใจของพี่น้องประชาชนจำนวนมากว่าถ้าเธอไปเรียนเมืองนอกมาแล้วนะจบการศึกษาสูงก็สิทธิในการที่ได้รับอะไรนะเบี้ยบัตรบำนาญจากประชาประเทศชาติเลยนะมันก็ควรที่จะไม่เท่ากันถูกไหมนางแอนคือจิตใจของคนที่อาสามาเป็นเขาเรียกว่ามาเคลื่อนไหวในครั้งนั้นเรียกกองปปส.อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีข้อหากบฏนะฮะยึดบ้านยึดเมืองในกว่านไปก็มารายงานตัวนะคุณตั้นเนี่ยก็มารายงานตัวกับอัยการสูงสุดนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะก็เพราะเธอแล้วก็พูดชัดถ้อยชัดคำอ่ะประชาชนก็ควรที่ไม่จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันใช่เราคือเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างกับพี่เมื่อกี้ว่าที่อำเภอน้ำอูนไกลมากนะที่อุดรธานีนะก็พี่ผู้หญิงเขาก็ได้มีผัวเป็นตัวเป็นตนในวันนั้นนะที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี่แหละก็จะไปชื่อนางมันได้ผัวฝรั่งผมก็บอกบางคนไปเรียนเมืองนอกเมืองนาก็ได้ผัวฝรั่งท้องก่อนแต่งที่เมืองนอกก็เยอะแยะไปถูกไหมแต่ว่าแกอย่าเอามาวัดว่า
น้องแอนเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือผมเนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทจบหลักนิด้าผมก็ไม่ปรามาสพี่น้องประชาชนจะต้องสิทธิจะต้องน้อยกว่าพวกผมนะไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยไอ้ยิ่งมันเจ็บปวดนะทำไมผมก็เลยมองว่าเออเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยที่การประชุมกปปสที่จังหวัดตราดหรืออะไรเนี่ยถ้าผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีเหตุมีการก็คือว่ามีถูกมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าจันตนานะชื่อพี่จันตนาแล้วก็ถูกกล่าวหามีอาวุธไว้ในครอบครองเพื่อที่จะยิงเข้าไปในเวทีที่จังหวัดตราดหรือเนี่ยนะเมื่อครั้งนั้นน่ะก็ศาลก็ท่านก็พิพากษาให้จำคุกหลายปีทีเดียวแหละแต่ก็ให้ประโยชน์ให้ทำให้การเป็นประโยชน์ต่อการศาลอะไรต่อศาลเนี่ยก็เหลือลดโทษเหลือไม่กี่ปีนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้สิทธิ์ในการประกันอะไรประมาณนี้ไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ว่าต้องเคารพในอำนาจศาลถูกไหมฮะแล้วก็เธอก็คือพูดง่ายๆหมดกำลังใจอะนะมันก็อาจจะมีใช้คำพูดที่อะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ทรุดตัวลงพี่น้องก็พยายามปลอบฝันเอออย่าไปนั่นเลยนะก็ไม่รู้จะหาพยานที่ไหนก็เมื่อไม่ได้ประกันก็ไม่เป็นไรก็เลยหันมาจับมือลูกบอกว่าลูกเอ้ยนี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่พ่อและแม่จะต้องเป็นคนเสื้อแดงนี่ไงพี่น้องครับผมมีความรู้สึกคำพูดเหล่านั้นว่าเออสังคมประเทศเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่พวกเราโดนกระทำถูกย่ำยีนะทั้งความรู้สึกและทางกฎหมายของบ้านของเมืองนะคนที่เรียนจบมาสูงมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีเลิศประเสริฐศรีแท้เสมอไปผมก็ไม่รู้นะพี่ออสสมยศผู้พันม่วงเนี่ยนะฮะก็เป็นตำรวจอะนะเราครอบครัวน้องครอบครัวพี่น้องแอนกับพี่เนี่ยก็เป็นครอบครัวตำรวจอะก็มีความรู้สึกรันทดนะเมื่อเห็นพฤติกรรมแล้วก็คนก็รู้ไปทั้งทั่วแล้วล่ะนะมีกิจที่ผ่านมาก็ไปกิจกรรมกับพวกพี่ป้อมบ้างนะไปจัดไออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะไปรัฐบาลก็พยายามที่แต่งตั้งเธอจังอะนะหลายรอบหลายคราวมาแล้วแล้วก็เสร็จปุ๊บก็บอกอ่ะถอดไปเรียบร้อยแล้วภารกิจเสร็จเอ๊ะภารกิจอะไรทหารแล้วก็ตำรวจเนี่ยผมก็มาเอ๊ะไม่มีฝ่ายการกิจการต่างประเทศเลยหรือไอ้พวกน้องๆตำรวจตม.ที่ถูกย้ายยกกระบี่กันอยู่ไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยพวกเหล่านี้ภาษาไม่เป็นเลยเหรอพี่ก็ตั้งคำถามไงเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้พี่ตู่เสียหายพี่เสียรางวัลนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะพูดไปเดี๋ยวพี่ก็ท้าผมชกอีกเหมือนเมื่อวานใช่ไหมก็ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยน้องแอนพี่ถึงตระหนักนะเพราะนั้นพี่น้องที่เคารพครับต้องอดทนพวกเราต้องอดทนนะไม่ได้พูดเล่นถ้าไม่อดทนไม่ได้นะครับอย่าผีพรามรุ่มร่ามออกมานะเดี๋ยวเขาหาเรื่องมานะไอ้คนที่ไม่รู้นะถูกถอดยศไปคนแล้วผมก็พยายามบอกอ่ะชื่อนายกทักษิณชินวัตรนะอดีตนายกพันตำรวจโทเขาถูกถอดยศไปแล้วผมก็ไม่เห็นนายกทักษิณจะตีโพธิพายอะไรใช่ไหมนายกโก้กว่าตั้งเยอะเมื่อเป็นนายทักษิณก็ใส่กอไก่เข้าไปก็เป็นนายกทักษิณก็พี่น้องก็โอเคก็ช่างเข้าไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้ได้รับการปูบำเหน็จเป็นกบฏนั่นน้องหนีน้องแอนเป็นกบฏเลยนั่นน่ะข้อหากบฏโทษอะไรรู้ไหมน้องแอนทหารชีวิตนั่นน่ะทหารชีวิตเนี่ยใช่ไหมของพี่ผู้หญิงก็อีกคนนึงเนี่ยใช่ไหมที่ขึ้นศาลในศาลตัดสินไปแล้ว10กว่าปีเนี่ยนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้พี่จันทราเนี่ยจันทนาอะไรเนี่ยนะฮะที่กุ๊กแล้วมาจับมือลูกแน่นด้วยน้ำตานองหน้านี่แหละคือเหตุผลหนึ่งลูกพ่อกับแม่ถึงเป็นคนเสื้อแดงผมก็ไม่ได้บอกว่าจะมาเรียกร้องหาความยุติธรรมอะไรต้องเคารพในกติกาเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้นี่กบฏได้ภูมิเน็ตอวยยศร้อยตรียศพระราชทานน่ะน้องแอนค่ะไม่ใช่ว่าเออมาเป็นจ่าหรือว่าเป็นเด็กเสมียนหน้าห้องพี่สมยศที่ผัวฆ่าตัวตายไม่ใช่นะนั่นใช่ไหมเมื่อหน้าห้องพี่ออสสมยศผู้พันเมืองมีตำรวจหญิงคนหนึ่งนะฮะเป็นหน้าห้องแล้วก็ผัวของนายตำรวจหญิงเนี้ยก็ไปยิงตัวไปฆ่าตัวตายที่ต่างจังหวัดในสวนแล้วก็ปักนำบัตรชื่อพี่ออสไว้พันตำรวจเอกพลตำรวจเอกสมยศผู้พันเมืองจำได้ไหมไอ้อย่างเงี้ยมันชี้ให้เห็นเอ้ยพี่มันอยู่กันเหนื่อยนะใช่มั้ยวันดีคืนดีคุณก็ปรามาสคนนั้นโง่คนนั้นไม่เข้าท่าเหมือนกับอุสมานลูกเหย่เอ้ยโง่ไม่มีการศึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้นี่ในที่ประชุมของหน่วยงานของรัฐะเมื่อหลายวันที่แล้วเห็นไหมก็เนี่ยพวกเราถูกปรามาสขย่ำซ้ำเติมทื่อมาในจมดินใช่มั้ยน้องแอนนี่น้องแอนเดินตัวเล็กๆอยู่เดินมันกดหัวเตี้ยกว่านี้อีกนะน้องแอนพี่เลยเป็นห่วง
จริงๆเนี่ยเมื่อสังคมมันชี้ให้เห็นส่วนนั้นมาโอ้โหนี่อยู่นั่นไอ้นี่อยู่นี่พอเสร็จปุ๊บอ้าวกบฏไม่เป็นไรเห็นไหมอาหารดีดนตรีเพราะเห็นไหมกินกันไปแล้วเห็นไหมพอสักพักโอ้มาช่วยงานราชการคนนั้นมาช่วยงานราชการคนนี้อะไรต่างๆเหล่านี้โอ้ยืดอกพึงไหลผายเดินนำหน้าทหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพื่อไปนู่นมานี่ที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นนั่นกบฏเลยนั่นทำไมท่านไม่จับอ่ะท่านไม่จับยัดเข้าคุกแล้วนั่นนั่นดูหน้าต่อเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมแล้วนี่อยู่พี่ออสได้มาจี้อะไรขึ้นมาอีกอ่ะเนี่ยเฮ้ยพี่ก็จะเกษียณวันสองวันนี้แล้วใช่ไหมแล้วพี่ไปอวยยศให้เขาอย่างเงี้ยผมถามความดีความชอบความงามในการลูกตาสีตาสาเนี่ยพ่อแม่เหมือนกับผมก็เคยถามเนี่ยจ่าเพียนเนี่ยที่ตายไปเนี่ยใช่ไหมจ่าเพียนเนี่ยนั่นแหละเกียรติประวัติของกรมตำรวจเลยทำไมไม่ให้อวยยศลูกเขาอ่ะนักร้อยตรีร้อยโททำไมไม่ให้บ้างหรือว่าพี่น้องตำรวจทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในแวดวงสี่จังหวัดภาคใต้ก็ดีทำแนวตะเก็บชายแดนจังหวัดต่างที่เหมือนที่ผมไปที่น้ำอุ่นไกลมากๆเนี่ยใช่ไหมชุดเครื่องแบบขาดแล้วน้องแอนไม่มีพี่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดเพื่อมาตัดพุ่งไกลเลยรายได้เขาก็ไม่มีแล้วอยู่ๆไอ้คนที่มันเป็นกบฏอยู่เนี่ยโอ้โหน้องแอนไปเรียนเมืองนอกมาอะไรต่างๆโอ้โหการศึกษาสูงต้องให้มันอวยยศเฮ้ยไม่รู้ว่าได้ไปร่วมกับกรณีตอนนู้นที่มีการทำลายป้ายของสำนักงานเนี่ยพี่ออสจำไม่ได้กันบ้างเจ้าหรืออะไรมันก็มีอยู่ในเหตุในการดังนั้นน่ะใช่ไหมดีมันไม่ไปฉี่ใส่ป้ายตำรวจนั่นแล้วก็พี่มาอวยยศแล้วก็เป็นร้อยตรีให้มันร้อยเอกไปเลยพี่มันจบเมืองนอกมานั่นน่ะใช่ไหมของพี่น้องเราโอ้ยเป็นตำรวจตั้งแต่พลตำรวจจบโรงเรียนพลตำรวจมาเสร็จปุ๊บกระเสือกกระสนกว่าจะได้ติดร้อยตรีอายุ53นั่นยืนตาแดดตากลมกันโอ้โหเห็นไหมโป่งนกหวีดปุ๊บปุ๊บปั๊บการจราจรใช่ไหมไอ้นี่โอ้ยใช่ไหมเอาสายก็เลยนะสายเชือกจูงหมาเป็นลายธงชาติออกมาขึ้นเวทีแล้วท่านก็ยังโอ้โหแม่เว้ยผมนี่รันทดนะนางแอนพี่น้องเสื้อแดงแกไปวงพี่น้องมีหน้าที่ติดคุกกับตายนั่นแหละมันก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงอะใช่ไหมพวกมึงเงินถึงจุดตรงนี้อย่างที่เห็นเนี่ยผมถึงบอกใครได้มาเปล่าพวกเราอย่างเงี้ยผมนี่ไม่อยากจะออกมาเนี่ยมาเป็นมวยแทนให้คุณบิระเนี่ยใช่ไหมถ้ามีเจ้าของรายการเองป่านนี้มันปิดฐานีไปแล้วจริงๆนะน้องแอนนะเพ้อเพ้อติดผมก็อยากจะได้ยศมั่งเหมือนกันน่ะเห็นไหมนี่ผมจบรอดอปีสามมาเนี่ยใช่ไหมทำไมไม่ให้ยศผมมั่งเป็นจ่าเป็นหมวดขึ้นมาใช่ไหมวันดีคืนดีก็ถอดยศกันอีกแล้วเอาถอดยศถอดให้หมดพี่ถอดกันให้หมดถอดกันให้เกลี้ยงใช่ไหมนายกนักสินต่อไปอย่าไปเรียกนั้นนายกใช่ไหมทำกฎหมายย้อนนั่นไปเลยเอาไปย้อนหลังย้อนหลังใช่ไหมเด็กๆมาเมื่อวานออกประตูจะออกมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เขาก็ออกมาเงียบสงบดีตามทุกก็คุยกันเจรจาความก็ไม่เห็นมีนะผมบอกพี่ตู่เรื่องพันเนี้ยให้เด็กเขาได้มีโอกาสได้มีพื้นที่มันก็ไม่ได้มีอะไรก็ให้เขาอยู่ในหอประชุมยังไงก็เดินกันมานิดๆหน่อยๆออกกำลังกายก็คืออย่าไปกดดันน้องเขาพี่ไอ้เรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวมันน้ำพึ่งหยดเดียวมันจะกลายเป็นทะเลเอานะมันไม่ใช่น้ำพึ่งหยดเดียวนะมันเป็นทะเลแล้วจะยุ่งนะเพราะพี่ยุ่งเลยยุ่งตายเลยนะพี่นะเมื่อเหตุการณ์เมื่อครั้งก่อนนู้นน่ะจำได้ไหมน้องแอนยังไม่เกิดนักศึกษา13คนนะที่รามคำแหงถูกถอดชื่อใช่มั้ยจากมหาลัยก็เรื่องมันก็บานปลายจนกระทั่งเหตุการณ์เป็นตุลาวิพโยคเห็นมั้ยไอ้อย่างเงี้ยพี่ตู่ผมว่าไอ้เรื่องพันอย่างนี้นะน้องแอนด้วยความเคารพจริงๆพี่ตู่เสียหายนะพี่ตู่อย่าไปบ้าจี้กับเขาไปเชื่อน้องเชื่อน้องคนนี้อย่าให้เด็กมันจัดในเวทีกี่คนล่ะน้องแอนก็ให้นักวิชาการเขาพูดบ้างเขาก็ไม่ได้มีปืนไม่ได้มีอาวุธอะไรเข้าห้องประชุมนี่ใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่ได้มาปลุกระดมว่าเอ้ยจะต้องเราไปนี่ต้องออกมาไล่ปีตูเป็นเรื่องเวลาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าไปทำอย่างนั้นที่ให้เด็กเขาได้แสดงออกได้แสดงความคิดเห็นพวกเขาได้แสดงความคิดเห็นตุ้มปั๊มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยแล้วไงนะเด็กมันก็โล่งมันต่อไปไม่มีแล้วยิ่งพี่ไปตามนี่ฟังดูเห็นผบ.สบ.บอกมาจะเช็คบินย้อนหลังอันแน่เฮ้ยพี่ยาพี่ให้มันจบไปเมื่อวานจบไปแล้วก็จบเด็กมันก็แค่นั้นแหละใช่ไหมนี่ถ้าจะมีอีกทีผมก็คิดว่านู่นอ่ะสี่แยกคอกวัวก็คือมาวางบุหรี่พวงมาลากันวันรำลึกเหตุการณ์ตุลาอีกเดือนหน้าถูกไหมไอ้นั่นเป็นทุกคนเขาต้องมานายกก็มาลำตีสำนักนายกก็ต้องวางพวงหรีดมาเรียกเพื่อรำลึกถึงวีรชนคนตุลา
ช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยพี่ให้เด็กเขาได้พูดพังใช่ไหมแอมนั่นก่อนในที่น้องแอมได้คุยกับน้องมัธยมคนหนึ่งใช่ไหมไอ้น้องคนคือเด็กเพนกวินเด็กเขาก็คือเด็กพี่ก็เคยเป็นเด็กมาก่อนผมก็เคยเป็นเด็กใช่ไหมไม่ใช่ไม่เคยนะนี่เคยเป็นมาแล้วนะตอนเด็กๆพี่เคยเป็นเด็กแล้วนะน้องแอนไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่เลยผมก็เคยเป็นเด็กมาก่อนพี่ก็ต้องดูเวลานี้รุ่นเรานะโอ้พี่ได้กินแต่น้ำไอติมก็เรียกน้ำแข็งบอกอะน้ำแข็งกับมาคือเตียบด้วยไม้แล้วไอติมอะไอติมหวานเย็นอะใช่ไหมเด็กเดี๋ยวนี้มันกินพิซซ่าพี่มันเล่นในแบบนี้เนี่ยก็เรียกอะไรเนี่ยไอโฟนไอแพดอะไรของมันผมไม่รู้เรื่องอะใช่ไหมของเราเมื่อก่อนโอ้โหพี่มีพัดลมสักตัวแม่มันบ้านนี้เขาถ่ามีโทรทัศน์ให้คนมาดูทั้งหมู่บ้านนะสมัยก่อนนะเด็กๆนี่ไม่มันดูโทรทัศน์ดูหนังเรื่องอะไรมันก็ดูจากไอโทรศัพท์ที่ถือกันอยู่นี่แหละใช่ไหมโลกมันไปไกลแต่พี่ยังไม่คิดตุ้งตั้งตุ้งเนี่ยเดี๋ยวพี่อยู่ๆอีกแล้วท้าชกเขาอีกแล้วมาดูพี่จะใครไปชกกับพี่ใช่ไหมล่ะพี่ไอ้อย่างเงี้ยพี่ผมไม่รู้นะผมก็ฝากเตือนพี่ด้วยความเคารพจริงๆพี่ผมไม่อยากให้พี่เนี่ยนะไปเที่ยวเสียรังวัดทะเลาะกับคนอื่นท้าชกไอ้คนนั้นอีกพี่ใครจะไปชกกับพี่อ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่เวทีมวยมันไม่ใช่นักมวยแบบฟิลิปปินส์ปากงปากเกียวสอสอฟิลิปปินส์เนี่ยมันไอ้นั่นชกได้สตังค์แล้วไปชกกับพี่ใครได้ตังค์ติดคุกกันอ่ะไม่ชกนายกแล้วพี่ก็ชกกระท้าก็ไปเรื่อยแล้วท้าบ่อยด้วยนะพี่นะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยอย่าพี่ไม่รู้นะเรารักกันนะพี่นะผมก็พยายามสื่อถึงหาพี่ป้องพี่ป๊อกอนุพงษ์พอจินดาบอกก็น่ารักอ่ะเราก็บอกว่าพี่ก็น่ารักคนนึงแต่พี่อย่าไปเที่ยวถอดยศคนนั้นอย่าพอแล้วพี่เห็นไหมให้เด็กมันได้มีโอกาสได้เดินให้พวกพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยเห็นไหมพี่เขาอยู่ในแถวในแนวมาตลอดค่ะใช่ไหมบางทีเห็นไหมพวกเราก็พูดผงถึงกันเองเห็นไหมเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ1 1 2 3 4 5ใครออกไปปุ๊บไปร่างร่วมสภาอะไรขับเคลื่อนขับเคลื่อนใช่ไหมนี่เห็นมีออกมาบอกอาจารย์วิษณุบอกว่ามีตั้ง20,000รายชื่อเลยนะที่จะร่วมลงแต่ไม่มีชื่อพวกผมเด็ดขาดอาจารย์ครับคือไม่รู้จะไปทำไมขับเคลื่อนอะไรกันนักหนาใช่ไหม200คนไปขับเคลื่อนประชาธิปัตย์ส่งคนป่วยคนไข้แล้วมันก็ขับเคลื่อนขับไข้ผมอยากจะรู้จริงๆใช่ไหมมันไม่ได้อย่างเงี้ยคือไม่รู้สินะผมว่าดูมันจะเป็นสุสานของผู้สูงวัยหรือเปล่าก็น่าสงสารนะน้องแอนเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเสียหายต่อภาพรวมของประเทศเพราะไอ้คนเหล่านี้เข้าไปมันก็เอาปัญหาที่มันเป็นวิกฤตยัดใส่ในรัฐธรรมนูญอีกอะต่อให้เขียนรัฐธรรมนูญนี้เป็นฉบับทองคำก็เถอะจริงๆพี่ตู่ไปพูดเล่นก็ถ้าพี่ไอ้คนเหล่านี้ก็เห็นอยู่60คนตามที่พี่มีสัดส่วนอยู่นั่นมันก็มีปัญหาทะเลาะกันไม่เลิกอ่ะผมว่าอ๋ออาจารย์มีชัยจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้นะเอาถ้าเขียนได้ก็เขียนไปแต่ผมว่าจะไม่ได้ใช้วะนะพี่นะจะไม่ได้ใช้วะนะถ้าเขียนได้นะจะเป็นอีกหนึ่งฉบับที่อาจจะมีจุดจบเหมือนกับฉบับที่แล้วก็หน้าที่ประชาชน70ล้านคนที่พี่ว่าใช่ไหมเขาต้องลงประชามติเขาไม่ให้พี่ผ่านไม่ผ่านพี่เรียกยังไงพี่บอกเดี๋ยวจะเอา40-50มายำรวมกันก็เริ่มทำในตอนนี้ก็จบไปเลยนี่ถ้าไม่ยำรวมเสียเงินอีก 3-4 พันล้านดีผมก็เตือนอย่างนี้พี่ก็ไม่รู้จะบอกพี่ยังไงไปขายปุ๋ยเดี๋ยวผมก็เนี่ยด้วยความเคารพจริงๆพี่น้องครับเหมือนที่น้องแอนผมเนี่ยอีกวันสองวันเนี่ยอีกต้นเดือนเนี่ยก็จะไปสัมมนาที่เซอร์เจมโรงแรม5ดาวนะจะไปแล้วอ่ะต้นเดือนเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็พี่น้องก็จะเห็นว่าผมไปสกลนครมาไปหนองหานมาไปเซกาอำเภอจังหวัดอะไรนะเซกาบึงการบึงการเนี่ยนะฮะไปกันมาหมดไปผมไปด้วยตัวเองหน้าดำอยู่เนี่ยนะฮะวันนี้ก็มาเป็นมวยแทนก็ไปรู้ว่าจังหวัดก็ทำไมก็พี่บอกแล้วขายปุ๋ยแรงหมูมึงผมได้บอกว่าว่างตัวกับเต้นเลยเนี่ยก็จะไปกับผมกันนะฮะก็ไปร่วมกันก็ผมไปไม่มีคุยการเมืองพี่น้องก็ออกมาโอ้โหล้นหลามนะฮะผมก็มีสิ่งที่มาคือเรามานำสิ่งดีๆมามอบให้น้องแอนให้น้องแอนไปใช้ให้พี่น้องเราไปใช้แม่บ้านตำรวจเมียลูกทหารเมียตำรวจแล้วก็หวานไปนะฮะมาใช้กันพี่น้องที่ยังยากยังจนอยู่ในชนบทเห็นเยอะน้องแอนเห็นเนี่ยจริงๆนะมาแล้วผมก็ทำอะไรผมทำด้วยเกียรติยศจริงๆทำเพื่อที่จะให้พี่น้องเราได้ลืมตาอ้าปากได้ไอ้สิ่งเหล่านี้คือมันเป็นประจักษ์พยานได้ไงเวลาไปไหนมาพี่น้องว่าอย่างงู้นอย่างนี้พี่ครับพี่หมูครับหมูอย่างงี้ผมบอกผมเนี่ยขนาดสัมมนาเนี่ยคนไม่กล้าจัดผมจัดโรงแรม5ดาวอ่ะน้องแอนที่ดูที่เขาที่มวกเหล็กเนี่ยใช่ไหมโรงมีสนามกอล์ฟมีโอ้โหมีสระหน่อยน้ำมีคาราโอเกะอาหารกินอย่างดีนะฮะเพราะ
เพราะผมต้องการให้พี่น้องนำสิ่งดีๆไปสู่มือพี่น้องและบาทบอกต่อว่าชายของพี่หมูและดีจริงๆรับโทรศัพท์คนไม่บาทไม่ไหวบาทใช่ไหมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นเพื่อให้ถึงมือพี่น้องคนยากคนจนจริงๆซื้อแพลตินัมแคปซูลเนี่ยนะปุ๋ยผงเนี่ยนะซื้อหนึ่งแถมสองอ่ะแล้วมันมีอีกหลายตัวที่ให้อ่ะผมคือต้องการให้พี่น้องจริงๆเม็ดโตกว่าคนอื่นด้วยของคนอื่นเขาเม็ดหนึ่งแค่500 กรัมของผม1,000 กรัมอ่ะไม่รู้ว่าผมให้อ่ะคือไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าพี่น้องไม่ออกมาจากบ้านแล้วก็มาทำการเกษตรก็ไม่รู้ไปทำอะไรแล้วนี่ช่วงนี้ก็มีฝนมีอะไรกันบ้างแล้วนะคือไอ้พี่น้องปุ๊บออกมาไม่ได้ออกมาเพื่อขับไล่ใครนะก็ออกมาอย่างเงี้ยพี่คนของคนเสื้อแดงอะไรเงี้ยนะผมยังจำเสียงของคุณนัสวุฒิยังจำกันอยู่ได้คนเสื้อแดงอะไรเงี้ยลุกขึ้นมาเธอออกมาซื้อสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมมาเอาไปใช้ทดลองไปใช้ก่อนใช้เสร็จปุ๊บได้ผล3-5 วันนาข้าวเขียวปุ๊บอะไรประมาณนี้แล้วเขาวันหนึ่งเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจะมีสตังค์กระเป๋านี่จะมีสตังค์เหลือว่าให้ลูกไปกินข้าวในเมืองได้ใช่ไหมไปซื้อซาลาเปาให้ลูกกินซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ลูกทานได้นี่ก็ดีกว่าอยู่เปล่าถูกไหมไปซื้อของพวกนั้นมันก็บอกกันตรงๆครับพวกเสื้อเหลืองทั้งนั้นน่ะใช่ไหมไม่รู้จะว่ายังมาหาผมยังไม่รู้จักผมเลยบอกคนเสื้อแดงบ้าว่ะคือสิ่งเหล่านี้สังคมมันผิดเพี้ยนผกผันผมก็เลยบอกว่าเออเมื่อเขาผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหมูไม่ขายปุ๋ยไปไอ้พระก็ดีกว่าไปขายเท่าหวยเหมือนเมื่อก่อนนะฮะก็เนี่ยไปไหนมาไหนเราก็บอกนำสิ่งดีๆมามอบให้ทั้งตู่ทั้งเต้นทั้งผมอาจารย์ทิดดงธิดาท่านวีรการอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นพระคุณเนี่ยผมเป็นมวยแทนได้อย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้เดียดฉันอะไรใครเลยที่พี่น้องได้ใช้ของคนอื่นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่วันหนึ่งถ้าว่าปุ๋ยมันหมดมาใช้ของพวกเรากันดีไหมก็ลองเปิดใจกันดูนะเปิดใจก็พี่หมูก็เนี่ยตูเต้นไม่ใช่ผมทำคนเดียวนะรายได้ก็มาช่วยพี่ๆน้องๆกันอย่างเงี้ยถ้าพี่น้องไม่ช่วยแล้วใครจะมาช่วยพวกเราล่ะพี่คนอื่นก็กระทำย่ำยีไหมเราติดคุกไอ้นุ่นได้ยศร้อยตรีขบวนนั่นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็มาช่วยกันอุดหนุนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบอกโปรโมชั่นในตอนนี้ซื้อ1ได้แถมไปถึง2สำหรับปุ๋ยแพลตินัมนะคะเป็นแบบปุ๋ยผงนะคะคุณภาพนี่ไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเป็นขนาดปริมาณเนี่ยหรือว่าแม้แต่คุณภาพในเรื่องของเมล็ดในการที่จะไปหว่านพืชผลต่างๆนานาเนี่ยก็ดีมากกว่าเจ้าอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นโทรเข้ามาได้นะคะที่02-934-9977นะคะลองโทรมาสอบถามกันดูเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะมาคุยประเด็นในเรื่องของทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะแหมหอการค้าโพออกมาเนี่ยทางด้านของรัฐบาลได้ยินได้เห็นเนี่ยอาจจะต้องแทบจะตกเก้าอี้เลยนะเพราะว่าประชาชนกว่า 82% ที่ไม่รู้จักนโยบายเศรษฐกิจต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการคนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับทางนโยบายเศรษฐกิจกันบ้านกับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือว่าพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางหอการค้าโพก็ได้มีการไปสำรวจความคิดของประชาชนว่ามีความรู้สึกหรือรู้จักนโยบายเศรษฐกิจอะไรของรัฐบาลชุดนี้บ้างปรากฏว่า80%กว่านะคะไม่รู้จักเลยมีเพียงแค่10%กว่าเท่านั้นเองที่รู้จักนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้างคะไม่รู้สะท้อนยังไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านโยบายมีอะไรบ้างไม่รู้พี่อะไรบ้างไม่รู้จริงๆเนี่ยพี่น้องรู้เอาอย่างนี้เลยกันรัฐมนตรีคลังชื่ออะไรรัฐมนตรีคลังพี่น้องรู้รัฐมนตรีพาณิชย์ชื่ออะไรอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์คนใหม่ใช่ไหมคะพาณิชย์อ่ะโอ้พาณิชย์ยังไม่ออกอุตสาหกรรมอ่ะชุดใหม่มารู้จักคุณสมคิดคนเดียวใช่คือเดียวกันอยู่แล้วลูกพีแบบพาณิชย์ใช่ไหมอะไรเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวกับกระทรวงเนี่ยกระทรวงค้าขายพาณิชย์อุตสาหกรรมใช่ไหมคมนาคมอะไรแบบเนี้ยการมันเนี่ยไหมท่านรู้จักว่ารู้จักก็หมอบไปผมจะยกให้ท่านเป็นจอมพลเลยเอาท่านทำได้หมดทุกกระทรวงเลยไม่รู้ทำยังไงแม่ก็ใครบ้างที่ยังนึกไปออกรู้แต่อาจารย์ชื่ออะไรนะรัฐมนตรีครับอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีช่วยอะไรก็มีบ้างไหมน่าจะมีอ่ะแต่ก็คือยังไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากนะคือมีแต่คุณสมคิดที่เด่นมากโอ้พี่น้องรู้บ้างไหมผมไม่รู้ผมอยู่แถวนี้ผมไม่รู้นะหรือว่าพี่น้องแถวบัวเชษจะรู้บ้างไม่รู้แถวสุรินทร์เนี่ยนะอย่างชุดที่แล้วยังพอจำได้หลายคนนะคุณสมหมายภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรเนี่ยหม่อมอุ้ยอะไรเงี้ยคุณหม่อมราชวงศ์ปรีดีปิติพงษ์พึ่งบุญนะอยุธยาอาจารย์ยังไม่ใช่เลยใช่ไหม
ชุดนี้เหรอคะไอประเทศใช้ประชานิยมเขาใช้เป็นประชาอะไรกองทุนหมู่บ้านนี่ไม่ใช่ประชานิยมเป็นประชาอะไรเป็นประชารัฐเหรอเห็นนายกไปเปิดเมื่อวานหรือวันนี้ใช่ไหมมันก็ใช้ไปเชิญผมบอกแล้วอย่าไปเหนียมอายอันไหนที่ดีเอามาเลยเห็นไหม30 บาทรักษาทุกโรคก็คนเดินยืนแถวเป็นกิโลมายื่นบัตรที่โรงพยาบาลก็ใช้ไปเถอะนี่ไปเห็นที่โรงพยาบาลที่สกลนครโอ้โหคนพี่น้องประชาชนนะสงสารจริงผมไม่รู้ทำรันทดอ่ะมานอนอยู่แถวต้นไม้ข้างโรงพยาบาลเพื่อมาเฝ้าไข้ญาติพี่น้องนะเขาพอเข้ามาไกลๆกระปุกกระปิกไปหมดเต็มลานสนามแถวๆข้างๆอาคารผู้ป่วยนะเห็นเยอะจริงๆแต่ว่าคานล่มฉัดแต่ว่าคานล่มโพโรงพยาบาลสกลนครเนี่ยโอ้เห็นสงสารคือไม่รู้จะทำยังไงคือมันความต่างมันเกิดไงมันเลยต้องมีโรงพยาบาลเอกชนขึ้นมาโรงพยาบาลเอกชนปุ๊บต้องใช้ตะตุ้งตะตังเยอะใช่ไหมแต่30 บาททุกโรงท่านก็ขยับขยายดูใช่ไหมดีกว่าไปประชามติรับนูน3-4 พันล้านนั่นน่ะจริงๆไม่ได้พูดเล่นพี่น้องนี่เรื่องจริงผมไม่ใช่คณะกันไหนท่านนายกเดี๋ยวท่านท้าชกอีกมันนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงครับดีกว่าประชาธิปไตยนะได้ทั้งหลายโรงนั่นน่ะได้อาคารหลายหลังนั่นน่ะ3-4 พันล้านน่ะน้องแอนไม่ใช่เรื่องเล็กๆน่ะจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าท่านพี่น้องทั้งหลายเนี่ยทำใจเพราะผมเองไม่ได้พูดเล่นไม่ใช่ไปยังใน 80% นี่ผมก็ไม่รู้นะว่านโยบายของรัฐบาลนี้ด้านเศรษฐกิจมีอะไรบ้างถ้าเป็นนโยบายหลักของรัฐมันต้องบอกนะเป็นทิศทางเศรษฐกิจยุคนี้จะต้องแบบทุนนิยมเสรีหรือเศรษฐกิจแบบไหนใช่ไหมอันไหนที่เป็นสิ่งสาธารณูปโภคไม่ว่าจะรถไฟน้ำประปาโรงพยาบาลใช่ไหมหรือโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้กิจการเหล่านี้ทุกอย่างเนี่ยที่เป็นเขาเรียกสาธารณูปโภคเนี่ยตั้งแต่รถเมล์เนี่ยรัฐจะต้องเป็นเจ้าของต้องให้มันชัดเจนเรียกมาให้หมดพวกรัฐวิสาหกิจที่มันไปตีก้องตีก๊อบมีห้องพักสบายใช้ไฟฟรีไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาพูดใหญ่ก็ว่าอีกว่าหาไปมีอยู่บ้านฟรีไม่ใช่นะหมายถึงว่าไอ้สิ่งอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆในบ้านในเมืองในแผ่นดินนี้เอาไหนที่เป็นสาธารณูปโภคเป็นของประชาชนได้ของรัฐบาลเป็นคนบริหารจัดการใช่ไหมแล้วก็อันไหนที่เป็นนั่นค่อยประชาชนแข่งขันกันอย่างเสรีใช่ไหมแข่งขันเรื่องนี้ในรัฐบาลส่งเสริมเอาเงินเข้าไปอยู่ในสู่ระบบใช่ไหมเดี๋ยวนี้เงินอาจารย์ผมคิดผมบอกตั้งแต่บรรเลขแรกเลยอาจารย์ไปเร่งกรมบัญชีกลางของอาจารย์เถอะจริงๆใช่ไหมให้เม็ดเงินไปถึงคลังจังหวัดอบต.เทศบาลอบจ.เขาจะได้ใช้จ่ายถามมาทำไมทำไมคุณไม่เบิกเงินมาใช้เพื่อเงินมันเข้าสู่ระบบสร้างงานสร้างประชาชนจะได้มีลืมตาปากแล้วไม่ได้ถามทำไมนะกลัวอะไรว่าเงินหลวงกลัวติดคุกเรื่องว่าผมมีแล้วมันกลัวติดคุกได้ยังไงผมก็ไม่อยากจะถามต่อไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเขากลัวติดคุกจริงๆท่านนายกครับไอ้อย่างเนี้ยท่านต้องเป็นสดับแต่ฟังไอ้เรื่องอย่างนี้มันต้องให้บก.รายจุดหนึ่งหรือไหมเพราะผมก็ไม่แม่นในเรื่องอย่างนี้ต้องให้บก.รายจุดที่เขาไปลืมๆหนึ่งไม่รู้วันเมื่อไหร่ก็จะเชิญไปปรับทัศนคติให้ทำสติเท่ากับพี่ชัยแหละเจ็ดครั้งไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเกิดผมก็เลยไม่รู้จะถามอาจารย์เขาคบกันนะคบหากันอาจารย์ผมคิดเป็นคนดีเป็นคนเก่งแกก็ซูเปอร์ไฮเปอร์คนนึงอะคิดอย่างงู้นคิดอย่างงี้นี่ผมคิดว่ารัฐมนตรีกลางรัฐมนตรีพาณิชย์แกคงปวดหัวกับนโยบายอาจารย์ผมคิดอะเพราะแกสั่งเสร็จปุ๊บข้าวให้เปลี่ยนบ่ายให้เปลี่ยนทั้งเรื่องเดียวกันมันแกเปลี่ยนสามเวลาหลังอาหารนั่นน่ะคือผมเข้าใจอาจารย์ผมคิดแกคิดอย่างงู้นคือไม่รู้ยังไงประชานิยมก็ไม่อยากแกใช้ก็ที่อาจารย์เอาเงินไปฉีดเข้าไปนั่นน่ะนะกองทุนหมู่บ้านนั่นแหละประชานิยมเลยอาจารย์อาจารย์จำไปแล้วหรืออาจารย์ร่วมคิดร่วมทำร่วมปฏิบัติมากับอดีตนายกที่ชื่อว่านายทักษิณที่ท่านเรียกใส่กอไก่ไว้ตรงกลางอ่ะเป็นนายกทักษิณเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ก็เห็นก็ทราบก็รู้กันอยู่นี่ไปอายทำไมเหนียมทำไมก็แก่ก็โอเคแต่ก็อาจารย์ใช้ก็ประโยชน์ถึงไม่ใช่แต่ปัญหาเงินเป็นแสนล้านนะเงินเป็นแสนล้านนะตำบลนั่นนี่แต่น่าสงสัยมันทำให้คิดไม่ใช่ว่าพี่จะไปทุจริตคอร์รัปชันผมเชื่อในเกียรติยศนะว่าอาจารย์ผมคิดคงไม่คิดจะไปโกงเมื่อกี้อะไรกับเขาล่ะใช่ไหมหรือแม้กระทั่งท่านพี่ตูผมเขาไม่คิดนะแต่ปัญหาว่าเฮ้ยมันน่าชงโหนว่ะน้องแอนทำไมคะเมื่อก่อนเงินถ้าจะสอบราคาในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเงินไม่ต้องไม่เกินแสนเฮ้ยท่านปีนี้ท่านให้500,000นะนั่นแน่จะดีเพื่อความคล่องตัวก็ไม่ได้ว่าอีกแต่ทำไมคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้จะให้ผ่านหรือไม่ให้จัดซื้อจัดจ้างนะ